สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Holy Chris นะครับและนี่ก็คือกับข้าวกับ Chris ครับผมสิ่งที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือปีกไก่ทอดน้ำปลาครับวันนี้เราจะมาชวนกันทำปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับทำง่ายๆด้วยแล้วก็มันเป็นอาหารที่มีความรู้สึกว่าเหมาะกับช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เดินทางกันเยอะมีปาร์ตี้เยอะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเดินทางก็ติดรถไว้เป็นของทานระหว่างอยู่ในรถอาจจะติดได้เนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านเขาอาจจะเป็นกับแก้มได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยครับง่ายๆแล้วก็อร่อยเนาะดูกันที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับก็จะมีน้ำตาลทราย3เกลือนะครับหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกให้เข้ากันนะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับใช้น้ำปลาอย่างดีนะครับจะได้หอมๆเวลาทอดนะครับรายละเอียดส่วนผสมเดี๋ยวจะอยู่ใต้คลิปนะครับมาถึงในส่วนของเนื้อไก่กันนะครับวันนี้เราใช้ปีกกลางไก่ครับผมใครจะใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับปีกล่างปีกบนหรือทั้งปีกหรือว่าจะเป็นสะโพกเป็นน่องอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องเวลาสุกนิดนึงนะครับถ้าเนื้อหนาก็อาจจะสุกยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะแห้งง่ายครับเวลาทอดเสร็จแล้วเวลาเอามาทานเนี่ยจะกระด้างนะครับในส่วนของปีกกลางไก่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นเขาออกเป็น2ส่วนนะครับวิธีหั่นก็ง่ายๆลองใช้นิ้วคำๆดูนะครับจะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีรอยต่อระหว่างกระดูกด้านซ้ายกับด้านขวานะครับให้เราเอามีดวางระหว่างรอยต่อเนี่ยนะครับพอเราเอามีดวางระหว่างรอยต่อปุ๊บเขาจะหั่นง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปตัดกระดูกนะครับสิ่งที่เราตัดคือเอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูก2ฝั่งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคลำดูแล้วก็วางมีดถูกจะง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเรามาหั่นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับโอเคครับพอเราหั่นปีกไก่ของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการหมักกันครับเราจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยของเราลงไปก่อนนะครับจะสั่งเกลือของเราแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่ของแห้งก่อนเนาะแล้วก็น้ำปลาซอสปรุงรสครับพอใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยำให้เครื่องปรุงรสทั้งหมดเนี่ยเข้ากันนะครับเราขยำจนเรารู้สึกได้ว่าพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงอะไรเงี้ยนะครับเข้าเนื้อดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพักไก่ไว้1คืนนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาถึง1คืนก็สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักไว้เราจะพักไว้คืนนึงในตู้เย็นครับโอเคเช้าแล้ว XEXX เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อไก่ของเราเป็นยังไงเปิดมาแล้วหอมแบบเครื่องเทศน้ำหมักมากเลยครับทุกอย่างดูเข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับแล้วก็ขยำให้แป้งเนี่ยเคลือบตัวปีกไก่ของเรานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราไม่ได้จะชุบเราแค่จะให้แป้งเนี่ยช่วยอุ้มเอาพวกน้ำหมักเครื่องปรุงอะไรเงี้ยนะครับให้อุ้มไว้กับเนื้อไก่นะครับเขาจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนิดนึงครับมันเล็กเดี๋ยวขยำแล้วเดี๋ยวจะหกหมดนะครับโอเคครับระหว่างนี้เราก็ขยำปีกไก่กับแป้งของเรานะครับให้แป้งเคลือบให้ทั่วปีกไก่นะครับให้เคลือบเป็นบางๆนะครับพอเขาเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันครับตอนนี้แป้งก็เคลือบทั่วเนื้อไก่ของเราดีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำมันสำหรับทอดกันนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มนะครับเทลงไปให้พอท่วมกับสิ่งที่เราจะทอดเนาะทำของทอดจะเสียดายน้ำมันนะถ้าเสียดายน้ำมันจะไม่อร่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตั้งไว้รอร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไก่ลงทอดกันครับโอเคครับในตอนนี้ก็น้ำมันหอก็ร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไก่กันเลยครับ
ใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้เขาติดกันเนาะแรกๆเนี่ยเขาจะติดกันง่ายพยายามคนเขาอย่าให้เขาติดกันนะครับพอเขาเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยติดกันละครับเราจะทอดเขาประมาณ10นาทีนะครับระหว่างนี้ก็ให้คนๆเขาบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เช็คว่าเขาจะไหม้หรือเปล่าส่วนไหนสุกมากกว่าส่วนไหนเนาะก็จะได้ขยับสลับที่กันให้สุกเสมอๆทั่วกันนะครับทอด10นาทีครับเดี๋ยวใกล้ๆ10นาทีเรามาดูกันเนาะตอนนี้ก็8นาทีกว่าๆกับ9นาทีแล้วนะครับเรามาเช็คดูไก่ของเรากันว่าเป็นยังไงไก่ของเราก็เริ่มเหลืองสวยแล้วนะครับเวลาเราทอดของทอดเนี่ยเราจะเผื่อไว้นิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราอยากให้เขาเหลือง 100% เนี่ยเราจะเอาขึ้นตอนสักประมาณ 80% อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเหลืองข้างนอกต่อนะครับถ้าเราให้เขาเหลืองในกระทะ 100% เลยเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะเหลืองเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอาขึ้นกันเลยครับเราจะเอาไก่ขึ้นกันนะครับก็เอาเขาขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันในตะแกรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดส่วนที่เหลือจนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือหน้าตาของไก่ทอดของเรานะครับหน้าตาดีกลิ่นหอมมากเลยครับเราจะผึ่งเขาไว้บนตะแกรงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทอดเพื่อที่จะแบบเอาใส่กล่องไว้เพื่อเดินทางหรืออะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะแบบต้องรอให้เขาเย็นก่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องใส่ถุงเลยเนี่ยเขาจะเกิดไอน้ำแล้วก็ทำให้ไก่ของเราไม่กรอบได้นะครับจะไม่อร่อยเนาะจะยมซะหมดโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นกว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเหลืองแล้วก็ดูจากสายตาที่คือกรอบมากเลยนะครับกรอบยันกระดูกเลยครับถ้าใครชอบทานกระดูกนี่เคี้ยวได้เลยนะครับโอเคแล้วมาเช็คกันว่าข้างในเป็นยังไงข้างในสุกกำลังดีเลยครับไม่แห้งนะครับแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนะครับปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราทอด10นาทีผ่านครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูเนาะปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราก็เป็นเมนูที่จริงๆทุกบ้านก็ทำเป็นนะครับแล้วแต่ละบ้านก็อาจจะมีสูตรของตัวเองไม่เหมือนกันนะครับเราก็แค่เอาหยิบขึ้นมาให้เป็นไอเดียนะครับว่าจะทำอะไรกินดีเนาะเผื่อมาเซิร์ชเจอเราก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะได้ช่วยกันคิดหาเมนูใหม่ๆมาทำกันบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปทานปีกไก่ทอดน้ำปลาก่อนนะครับ Enjoy your cook นะครับบ๊ายบายครับ